ื่องราวมันก็มีเพื่อนร่วมงานเราที่แบบทำงานจนวูบไปเราได้ไปงานศพเพื่อนเราที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็พบว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่ชีวิตเราเอาเงินซื้อปัจจัย4มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะพอเมื่อไหร่มันจะตอบได้แล้วความสุขล่ะคนที่ไม่มีหาเงินไม่เก่งจะมีความสุขได้ไหมคนเมืองเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วคือแข่งขันกันรุนแรงคือเหมือนขายวิญญาณคนเมืองเนี่ยเวลาให้พ่อแม่ก็น้อยเวลาให้ครอบครัวก็น้อยมันต้องทุ่มเทให้กับงานคนบางส่วนของคนเมืองมันเริ่มคิดไงว่าจนตายต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าต้องอยู่จากคนที่รักจากพ่อแม่จากลูกเมียอย่างนี้ชีวิตจะเป็นอย่างนี้จนตายเปล่าหรือจนเกษียณไหมจน60แก่แล้วเปล่าบางคนเนี่ยมันคิดไงก็เลยหาข้อมูลเขาพบคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินมันเป็นยังไงเราไม่รู้ลาออกไม่ไปทำอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเพราะสิ้นเดือนเนี่ยธนาคารเขาจ่ายเงินเดือนเราเพราะเราตัดใจที่เราออกเพื่อมาเพิ่มเงินเองก็ได้เจอกับอาจารย์ปัญญาดู YouTube อาจารย์ปัญญาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำให้มีอบรมเข้ากับที่ภูมิลักษณ์สอนให้เราพึ่งตนเองแล้วประวัติผมคนเมืองคนกรุงเทพทำงานธนาคารเป็นผู้บริหารและเปลี่ยนชีวิตมาทำแบบนี้เฮ้ยมันก็โอ้โหโป๊ะเลยอ่ะชีวิตแกเหมือนเราปัจจุบันนี่หว่าแกก็เปลี่ยนชีวิตของแกมาอยู่อย่างนี้ได้น่าจะเปลี่ยนชีวิตตามแกก็แกเปลี่ยนฝึกอบรมก็อบรมกับแกเนี้ยคาดหวังว่าที่แปลงนี้ที่ผมตั้งใจทำมากทุ่มเทกับมันมากเพราะผมมองว่ามันเป็นที่สุดท้ายของชีวิตผมที่จะมาอยู่ที่นี่และตายที่นี่เพราะว่าผมอยากเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนเมืองที่มีบั้นปลายชีวิตที่ดีมีความสงบมีอากาศที่ดีมีอาหารที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผมถึงทุ่มเทกับที่แปลงนี้ว่าที่แปลงนี้สามารถต้องเลี้ยงผมได้ไปจนสิ้นลมหายใจและผมต้องมีเงินใช้เงินที่เก็บไว้ที่เหลือใช้เนี่ยเลี้ยงผมไปตลอดสิ้นลมหายใจของผมผมเลยมุ่งหวังกับที่แปลงนี้มากพี่บ๊วยแบ่งสัดส่วนภายในที่แปลงนี้เริ่มจากวางโครงสร้างหลักก่อนวางแนวถนนหลักที่จะเข้าไปในที่พอได้แนวถนนแล้วก็วางตำแหน่งของบ้านว่าบ้านควรอยู่ตำแหน่งไหนก็พื้นที่บ้านขนาดเท่าไหร่ก็คือวางไว้200ตารางวาหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็มาจัดสรรปันส่วนจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำต้องเพียงพอจากการคำนวณของเราว่าน้ำต้องเท่าไหร่พอได้พื้นที่น้ำเสร็จที่เหลือก็มาจัดสรรว่าเรามีนาไหมก็แบ่งพื้นที่นาเราก็แบ่งตามว่าเราต้องใช้นาประมาณเท่าไหร่ที่จะเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวพอได้พื้นที่นาในการเลี้ยงครอบครัวเสร็จแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ผักสวนครัวที่อยู่รอบบ้านหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็มีเป็นคณาทองคำเป็นปลูกไม้ผลไม้ป่าตามทิศทางลมทิศทางแดดก็ได้พื้นที่ที่ออกแบบมาตามที่ถูกหลักที่เราไปเรียนมาน้ำหมักชีวภาพที่เราอบรมจากภูมิลักษณ์มาเป็นน้ำหมักรสจืดธรรมจักรหน่อกล้วยและพืชพวกตำลึงพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมาใช้ในการเติมจุลินทรีย์ให้ดินอันนี้คือแปลงนาครับเราทำนาเพื่อจะทานข้าวเฉพาะครอบครัวแล้วก็พื้นที่เราไม่ใช่พื้นที่แปลงใหญ่แล้วเอาแค่ประมาณนี้ที่จะซัพพอร์ตเราได้กินทั้งปีได้คนที่ทำนาอย่างเดียวมีแต่ข้าวแต่ถ้าเขายอมเสียพื้นที่นาสักหน่อยขยายคันนากว้างให้สูงให้ใหญ่และปลูกทุกอย่างเป็นคันนาทองคำเนี่ยจากที่เขามีข้าวกินอย่างเดียวเขาก็มีอย่างอื่นกินด้วยตลอด120เมตรเนี่ยผมแค่เดินดูว่าวันนี้ผมจะเอาอะไรลงหม้อเกษตรพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันสำหรับผมเพราะว่าผมได้พิสูจน์แล้วว่ามันทำได้จริงสิ่งที่ได้มาจากการสอนของบุญรักคือสอนการใช้ชีวิตสอนการพึ่งตนเองผมอ่ะเวลาผมบอกลูกศิษย์ผมก็จะให้สติลูกศิษย์บอกว่าผมอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆผมหักดิบแล้วผมมาอยู่อย่างนี้นะผมใช้เวลา10ปีกว่าจะหาความรู้ผมก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้คุณพอกินคุณมีความรู้เรื่องอะไรคุณปลูกไม้ผลเป็นไหมคุณตอนกิ่งเป็นไหมคุณเพาะชันต้นไม้เป็นไหมคุณทำของใช้เป็นไหมสบู่ก้อนสบู่เหลวอะไรต่างๆคุณทำเป็นไหมพออยู่เนี่ยคุณมีความรู้เรื่องการสร้างบ้านเรื่องการสร้างบ้านดินคุณมีไหมถ้าคนตอบว่ายังไม่มีมึงห้ามลาออกต้องครบเครื่องก่อนแล้วลาออกถ้าย้อนกลับไปวันนั้นว่ายังจะลาออกอยู่ไหมผมยืนยันว่าผมยังลาออกอยู่เพราะว่าและอยาก
สียดายด้วยซ้ำว่าลาออกช้าไปที่มั่นใจว่ายังยืนยันแนวทางนี้ก็วันนี้ทำให้เห็นแล้วแล้วผมมีความสุขจริงเอาว่าไม่รู้ว่าสุขมากขึ้นหรือเปล่าแต่ผมทุกข์น้อยลงแล้วผมก็ทำให้เห็นผมอยู่ได้จริงใช้ชีวิตได้จริงจะรู้ว่าเสียดายเวลาที่เราแบบไปหงุดหงิดกับเรื่องที่หงุดหงิดไม่ได้ดังใจเครียดทำไมเราเสียเวลาไปกับมันตั้งหลายปีที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคน51แล้วก็สว.ถูกป่ะมันก็ต้องมีอากาศดีมีอาหารดีมีอะไรที่ไม่เครียดเหมือนเมืองกรุงอ่ะกรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรเครียดเยอะทั้งมลภาวะทั้งงานประจำที่ต้องเครียดแต่นี่พี่ไม่มีอะไรจะเครียดเลยก็เขาอยู่ก็มีความสุขดีเขาก็ทำสวนตอนเช้าพี่ก็ตื่น6โมงเนี่ยก็ลงไปเก็บผักมาปั่นตอน8โมงเช้ากินผักปั่นเดี๋ยว10โมงก็ทานอาหารเนี่ยวันนี้มีอะไรมีบวบผัดไข่มีอะไรมันก็มีความสุขพอแก่ไปพี่ก็คงเป็นแบบนี้แหละมันก็คือบั้นปลายชีวิตของพี่ก็คือสรุปบทสรุปของพี่ก็คือโอเคที่สุดแล้วที่นี่ก็คือที่สุดท้ายของครอบครัวพี่กับพี่บ๊วยกับแม่พี่ที่อยู่ที่นี่